各位贵宾大家好สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภทางช่อง Immediate Channel Asia แห่งนี้ในคลิปนี้กับผมมีความภูมิใจขอนำเสนอไฮไลท์คลิปพิเศษชื่อคลิปว่า5นักกษัตริย์ให้โชคแจ็คพอตถล่มเงินล้านประจำงวดของวันที่16สิงหาคม2561และงวดของวันที่1กันยายน2561ครับผมนะในคลิปนี้เป็นการที่พยายามรวบรวมของจำนวนทั้ง12นักษัตริย์นะไม่ว่าจะเป็นนักษัตริย์ปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอและก็กุลนะครับมาคำนวณ นะครับว่าดวงดาวโชคลาภนะครับไปสถิตอยู่ที่นักษัตริย์ของท่านใดนะครับก็จะได้อยู่เพียง5นักกษัตริย์นะครับผมนะ5นักกษัตริย์นี้ก็จะทำให้ท่านกลายเป็นว่าอยู่ๆมีดวงเฮงนะบางท่านก็มีดวงมหาเฮงนะครับได้แจ็คพอตถล่มเงินล้านแบบง่ายๆนะครับผมนะแล้วทีนี้มาถามว่าเบอร์โชคลาภเนี่ยแหละครับที่ผมจะให้เนี่ยนะในคลิปนี้เป็นเบอร์ที่เรียกว่าคู่กันทั้ง2งวดเลยคืองวดวันที่16สิงหาคมและงวดของวันที่1กันยายนนะมีหลายท่านก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ให้หมายเลขเนี่ยกลุ่มเนี่ยทีละงวดนะครับนะครับก็ผมก็จะขอเรียนให้ท่านทราบคร่าวๆดังนี้นะครับผมนะเนื่องจากว่าวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับผมนะในปีใดก็ตามที่เป็นปีที่เรียกว่าพุทธศักราชหรือเรียกว่าพ.ศ.นะครับพ.ศ.ที่ลงท้ายด้วย1นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย6นะครับนะในปีนั้นเขาเรียกว่าปีเหมือนกับว่าหลักจับกะเจื่อนะครับผมก็เรียกว่าในช่วง5ปีนะใน60เดือนนะมีเดือนที่มันราศีล่างกับราศีบนเนี่ยนะมันซ้อนกันเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับเป็นธาตุเดียวกันเป็นพลังเดียวกันมันจึงแยกกันไม่ออกนะครับก็ในปีนี้เป็นปี2561ก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะครับและในปี2566ครับผมก็จะมีอีกเหตุการณ์อย่างเงี้ยวนเวียนมาบังเกิดด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจึงเรียนให้ท่านทราบว่าทำไมงวดหมายเลขเนี่ยให้ทีเดียว2งวดเลยทีเดียวก็เป็นเพราะด้วยประการฉะนี้นะอย่างเช่นนะครับปีใดก็ตามนะครับที่เป็นปีปีชวดนะครับนะปีมะโรงนะครับแล้วก็ปีวอกนะครับท่านสังเกตหรือเปล่าว่าทำไมปีชวดทำไมปีมะโรงทำไมปีวอกอ่ะเดือนกุมภาพันธ์ปกติจะมีอยู่กี่วันปกติมีอยู่28วันนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปกติมีอยู่28วันแต่นานๆจะโผล่ขึ้นมาเป็น29วันนะและปีใดล่ะครับที่เป็นปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันก็ได้แก่ปีชวดครับผมนะปีชวดเดือนกุมภาพันธ์มี29วันปีมะโรงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมี29วันนะปีวอกเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีอยู่29วันเช่นกันชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับผมนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มเข้าสู่การว่าการคำนวณทางหลักวิชาเนี่ยนะครับนะราศีฟ้าราศีล่างเนี่ยนะมีดาวอะไรที่มาทำปฏิกิริยานะใน30วันเนี้ยนะครับนะทำให้ดวงชะตาของท่านได้เฉิดฉายขึ้นมานะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของโชคลาภนะครับของเดือนเขาเรียกว่าตามนักษัตริย์ดวงจีนเขาเรียกว่าเดือนวอกโดยเริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคมจนถึงวันที่7กันยายนในช่วงพีเรียด31วันนี้นะครับเขาเรียกว่าตามปฏิทินจีนทั่วโลกเรียกว่าเป็นเดือนวอกนั่นเองนะครับผมนะทีนี้5นักษัตริย์ต่อไปนี้นะครับที่ว่าจะมีโอกาสได้รับโชคลาภใหญ่
โชคลาภเล็กนะแล้วก็กระจุกตัวอยู่ใน5นักษัตริย์นี้นะครับประมาณ 80% 90% เลยทีเดียวครับผมนะทีนี้ไฮไลท์ของ5นักษัตริย์ที่จะมีโชคใหญ่ในเดือนสิงหาคมเริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคมถึงวันที่7กันยายน2561นะครับก็จะเป็นเรื่องของหมวดของรางวัลนะโชคลาภแต่บางท่านก็จะได้โชคลาภจากไหนจากมรดกจากการค้าขายนะครับได้กินฟรีได้เที่ยวฟรีได้เอนเตอร์เทนอะไรต่างสรุปแล้วยังไงซะท่านก็ต้องมีโชคมีลาภอยู่แน่นอนนะครับนะทีนี้ในเดือนวอกอ่ะตั้งแต่วันที่8สิงหาคมจนถึงวันที่7กันยายนเนี่ยราศีฟ้าเป็นธาตุทองแข็งนะราศีล่างครับผมเป็นนักษัตริย์เดือนวอกนะครับนักษัตริย์เดือนวอกก็เป็นธาตุทองแข็งอีกด้วยนะบนก็เป็นธาตุทองล่างก็เป็นธาตุทองนะครับเพราะฉะนั้นน่ะท่านก็ท่านที่ได้ล่ำเรียนดวงจีนลึกๆมาก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋ออย่างนี้นักษัตริย์ใดที่จะต้องมีโชคมีลาภอย่างแน่นอนเพราะสูตรความรวยมันออกมาแล้วครับผมนะสูตรความรวยคืออะไรนะสูตรความรวยของเมื่อเรารู้จุดว่าเป็นธาตุทองบนก็เป็นธาตุทองล่างก็เป็นธาตุทองทองแข็งทองแข็งสูตรความรวยของคนที่จะมีได้โชคลาภธาตุทองโกยธาตุทองมาอยู่หน้าตักตัวเองก็คือท่านที่มีนักษัตริย์เป็นธาตุไฟนะครับเพราะสูตรความรวยของคนที่เป็นธาตุไฟคือไฟมีธาตุทองเป็นโชคเป็นลาภอันยิ่งใหญ่และก็เป็นอมตะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านที่มีนักษัตริย์เป็นธาตุไฟนะครับก็จะมีโอกาสอย่างง่ายดายที่จะหยิบเงินล้านนี้มาได้อย่างง่ายๆหยิบรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ออกมาได้อยู่ที่ว่าพื้นฐานโครงสร้างดวงชะตาของท่านนั้นนะครับมีโชคลาภติดตัวมาเยอะหรือเปล่านะครับถ้าโชคลาภติดตัวมาเยอะแมทกับเดือนจรนะเดือนจรที่มันจรเข้ามาเนี่ยท่านก็มีโอกาสได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไม่ยากด้วยแล้วก็ได้แบบไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะครับผมนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังมีอีก3นักษัตริย์ครับผมนะที่มีสิทธิ์เข้ากฎเข้าเกณฑ์ด้วยนะแล้วก็มีความโดดเด่นมากด้วยเช่นกันนะจึงกลายเป็น5นักษัตริย์นะครับที่ว่ามีโอกาสได้แจ็คพอตนะครับได้หยิบเงินล้านนะได้เงินรางวัลอะไรต่างๆด้วยผมก็ขออนุญาตเปิดตัวลำดับที่5นะครับลำดับที่5ก่อนนะครับลำดับที่5ได้แก่ท่านที่เกิดในนักษัตริย์ปีเถาะครับผมนะคนที่เกิดปีเถาะแล้วทราบไหมว่าท่านเป็นคนเกิดปีเถาะหรือเปล่านะตามกฎเกณฑ์ของคนที่เกิดปีเถาะนั้นตามปฏิทินจีนทั่วโลกนั้นเขาหมายถึงท่านที่ต้องเกิดในปีเถาะอันดับที่2ท่านต้องเกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีเถาะจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีขานนั่นแหละครับท่านจึงจะได้เข้าสู่กฎเกณฑ์ว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีเถาะนะครับในเดือนนี้มีดาวนะดาวมงคลเขาเรียกว่าดาวเทพเจียกัวนะดาวเทพเจียกัวเป็นดาววาสนาดีดาวสุขสบายดาวยศถาบรรดาศักดิ์หรือดาวขุนนางนั่นเองนะครับเข้ามาในดวงชะตาของท่านที่เกิดในปีนักษัตริย์ปีเถาะทำให้ช่วงดังกล่าวนี้มีราศีเรียกว่าออร่าเปล่งปังด้วยนะและในปีนี้ยังเป็นปีที่เรียกว่าเป็นคู่มิตรใหญ่สมพงษ์คู่มิตรใหญ่แปลว่าสมพงษ์กับปีไหนปีนี้ไงปีนี้เป็นปีจอปีจอกับปีเถาะนะเป็นคู่หูคู่บัดดี้กันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้โชคลาภจากปีเกิดแล้วก็จากเดือนเกิดจากเดือนสิงหาคมนี้เพราะว่ามีดาวเจี๊ยกัวดาวขุนนางดาวเทพขุนนางเข้ามาฉายแสงให้โชคให้ลาภนะครับนะอันดับที่4ครับผมนะอันดับที่4ก็ได้แก่นักษัตริย์ที่เป็นนักษัตริย์ปีชวดนะครับปีชวดเทล่าผมให้ไปเบอร์24หลายๆท่านก็มีดวงเฮงมานะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงว่านักษัตริย์ปีชวดเนี่ยตามปฏิทินจีนนะครับผมหมายถึงท่านที่เกิดอันดับที่1ต้องเกิดในปีชวดอันดับที่2ต้องเกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีชวดจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปี
ของปีฉลูนะครับผมนะในช่วงนี้ก็จะมีดาวเทพเจี้ยอิ่งนะดาวเทพเจี้ยอิ่งก็เป็นดาวคาถานะดาวผู้นำเป็นดาวที่เรียกว่าถือตราประทับฉันทานุมัติให้สิทธิ์ให้โชคให้ท่านได้มีโอกาสได้เสวยสุขเสวยลาภนั่นเองนะดาวเทพเจ้าหญิงนะก็จะเป็นจ่าฝูงนำโชคลาภนะไว้ในมือของท่านนะครับปกติมือของท่านก็จะถือแต่ตราประทับนะอนุมัติฉันทานุมัติในเที่ยงนี้ตาอนุมัติเนี่ยมาพร้อมโชคลาภครับผมนะทำให้ท่านในเดือนนี้มีโชคมีลาภและเพื่อมีอำนาจวาสนาด้วยนะครับผมนะอันดับที่3ครับผมนะอันดับที่3ได้แก่ท่านที่เกิดในนักษัตรปีมะเมียนะครับปีมะเมียก็ยังสมพงกับปีจออีกเนาะนะเป็นไปได้จริงๆนะครับนะก็ไม่เชื่ออย่างลบหลู่นะครับนะท่านที่เกิดปีมะเมียแล้วท่านทราบหรือเปล่าว่าท่านที่เกิดปีมะเมียมาจากทางทิศใต้ทิศใต้เป็นแหล่งประจุพลังงานของธาตุไฟเพราะฉะนั้นตัวของท่านก็คือธาตุไฟนั่นเองนะครับนะตัวของท่านเป็นธาตุไฟแต่ว่าเป็นธาตุไฟเชื้อเพลิงเป็นธาตุไฟในเตาถ่านที่สามารถล้อมทองได้อย่างง่ายดายนะครับผมนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับท่านที่เกิดในปีนักษัตรปีมะเมียนะครับก็มีโอกาสด้วยครับแล้วก็คนที่เกิดปีมะเมียหมายถึงอย่างไรนะตามปฏิทินจีนทั่วโลกก็หมายถึงว่าท่านต้องเกิดในปีมะเมียเกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะแม่นั่นเองนะครับก็จะได้มีโชคมีลาภในเดือนนี้แล้วก็ทำให้การเงินของท่านน่ะปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้นะครับมีเงินไหลเข้ามาอย่างแปลกประหลาดนะจากการค้าบ้างจากมรดกบ้างหรือหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีรายได้เข้ามาได้หลายหลายทางเลยทีเดียวนะครับนะเพราะว่ามีโอกาสมันก็เรียกว่าปีมะเมียกับปีจอก็เป็นเรียกว่าครึ่งไตรภาคีก็ยังโอเคดีครับผมนะอันดับที่2นะครับอันดับที่2ก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันดับที่2ได้แก่ท่านที่เกิดปีมะเสงนะครับปีมะเสงก็คืองูเล็กนั่นเองนะครับท่านที่เกิดในปีมะเสงนะครับนะปีเกิดของท่านมาจากทิศใต้แล้วก็มาจากธาตุไฟใหญ่ด้วยนะเป็นไฟพลังแสงอาทิตย์ที่ร้อนจัดจ้านไม่ปราณีใครนะเพราะฉะนั้นนะครับปีมะเสงมาพร้อมดาวเทพองค์หนึ่งเขาเรียกว่าดาวเทพเพียงใช้นะครับดาวเทพเพียงใช้เป็นเทพมหาราชเป็นเทพมหาโชคลาภนะครับผมนะก็เรียกว่าดวงท่านใดนะมีดาวเทพเพียงใช้เพียงใช้เพียงใช้ดวงชะตานั้นมีแต่เฮงเฮงเฮงนะครับผมนะก็แต่ไม่ใช่ว่าท่านที่เกิดปีมะเสงจะมีดวงเฮงอยู่ทุกท่านนะถ้าดีที่สุดขอให้ดาวเทพเพียงใช้สถิตอยู่ในดวงชะตาเกิดของท่านมันจะแกะไม่ออกอะครับนะแก่ไม่ออกมันจะสถิตอยู่ในดวงชะตาของท่านตั้งแต่เกิดจนถึงวัยเรียกว่าจนถึงบั้นปลายเลยครับผมนะในทีนี้หมายถึงอย่างไรว่าท่านที่เกิดปีมะเสงหมายถึงท่านใดนะท่านที่เกิดปีมะเสงหมายถึงอันดับที่1ท่านต้องเกิดในปีมะเสงอันดับที่2ท่านต้องเกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเสงนะครับนะจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะเมียนะครับผมนะประธานของปีมะแม่นะครับผมนะทีนี้ในช่วงเดือนนี้นอกจากดาวเพียงใช้โคจรเข้ามาแล้วนะทำให้ท่านที่เกิดปีมะเสงเนี่ยนะมีโอกาสได้ลาภลอยนะครับท่านที่เป็นเซลล์ก็มีโอกาสขายยอดทะลุเป้านะบางคนได้เดินทางไปต่างประเทศเรียกว่ามีแต่ลาบลอยกับลาบลอยได้กินฟรีได้เที่ยวฟรีอยู่ฟรีแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่ท่านดวงชะตาท่านดวงเปิดนะครับมีโอกาสได้ลาบลอยด้วยนะครับผมนะมาถึงว่าอันดับที่1เลยครับคาดคิดไม่ถึงนะครับนะอันดับที่1ที่ว่าดวงไฮไลท์ส่องมาที่นักษัตรนี้เลยทีเดียวนะได้แก่นักษัตรปีละกานะครับ
ตีลกาเนี่ยนะไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งนะครับผมนะปีลกาเนี่ยนะครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าสามสมพงนะครับเรียกว่าเรียกว่าไตรทิศเลยทีเดียวนะไตรทิศอะไรก็ตามสามสมพงจะใหญ่กว่าไตรทิศมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับไตรทิศใหญ่ที่สุดนะครับทำไมถึงว่าปีลกานะครับในเดือนนี้มีโอกาสมบมากมายเป็นแจ็คพอตเข้ามานะฟลุกฟลุกมากมายขนาดนั้นก็ง่ายๆครับผมอันดับที่หนึ่งนะปีจอมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คือมาจากทางทิศตะวันตกอยู่ในกลุ่มพื้นที่บนของตะวันตกซึ่งเป็นธาตุทองเดือนนี้เดือนวอกก็เป็นเดือนของธาตุทองปีละกาก็มาจากทิศตะวันตกด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแม่เหล็กที่เรียกว่าปีวอกปีละกาและปีจอมามีอิทธิพลกลายเป็นไตรทิศธาตุทองนะครับธาตุทองก็คือเงินทองทองละครับผมเพราะฉะนั้นปีละกาจึงมีดวงแจ็คพอตมากมายบุญหล่นทับติดตัวเลยนะครับนะก็ทำให้ได้โชคลาภอีกสาระอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าเป็นบุพเพสันนิวาสก็ว่าได้ของท่านที่เกิดปีลกามีดาวเกี๊ยบใช้เข้ามานะครับเกี๊ยบคือการปล้นนะใช้คือโชคลาภไม่ฟังเสียงอ่ะคือบนโต๊ะนี้กองหน้าตักมีเงินเท่าไหร่รีบเก็บขึ้นหมดเกลี้ยงเลยเก็บใส่กระเป๋าหมดเลยรวบเก็บเงินใหญ่เล็กกินเรียบหมดเลยครับผมนะนี่คืออภินิหารของดาวเทพเก็บใช้นั่นเองนะครับผมนะทีนี้ก็ท่านก็จะได้รับทราบนะครับว่ามี5นักษัตริย์อะไรบ้างนะครับนะนักษัตริย์ที่ว่าไปแล้วนะครับผมก็ได้แจ้งไปนะครับก็เด่นๆ นะครับผมนะก็ได้แก่นักษัตริย์นะครับผมก็เรียกว่าปีเถาะนะครับผมนะอันดับที่2ปีชวดนะครับอันดับที่3ปีมะเมียอันดับที่4ปีมะเสงอันดับที่5ก็คือปีระกานะครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับทีนี้เลขเด็ดนะครับที่ผมพยายามคัดกรองนะมันจะซ่อนอยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนนะครับผมนะหมายเลขนะครับผมนะผมจะให้เลขแค่2 ตัว 2 ตัว 2 ตัวนะครับ14ครับผมหมายเลข14ตามด้วย17นะผมจะไล่ไปนะ14 17 21 23 28 57 6668และก็89ครับผมนะรวมทั้งหมด9หมายเลขนะหมายเลข14หมายเลข17หมายเลข21หมายเลข23หมายเลข28หมายเลข57หมายเลข66หมายเลข68และก็หมายเลข89ครับนะก็ท่านที่เป็นชอบซื้ออยู่แล้วก็ท่านก็จะมีเซนส์ของท่านเองนะจะต้องไปกลับอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ไม่ต้องสอนนะครับผมนะทีนี้มาถึงคำถามว่าท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับอย่างละเอียดนะครับก็กรุณาโทรมาที่089-340-3857นะครับ089-340-3857ส่วน ID ของกับผมก็ WU แล้วก็มีจุดแล้วก็ Master MAS Singapore TER Master แปลว่าสินแส WU ย่อมาจากอูแล้วก็จุดแล้วก็ Master นะครับสินแสอูนะครับนะในช่วงนี้ก็จะทำให้ท่านและส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงจีนต่างๆเนี้ยกับผมก็มีข่าวดีมาเรียนให้ท่านทราบว่าก็ได้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยดูดวงจีนเลยก็ขออนุญาตเชื้อเชิญนะครับว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรนะการหาฤกษ์ผ่าคลอดนะการหาวันมงคลสมรสตลอดจนการจัดวางห่วงจุ้ยเสริมพลังโชคลาภนะครับผมนะทีนี้มีหลายท่านบอกว่าถ้าดูดวงจีนกับผมเนี่ยนะกับ
ดูวิชาทางไพ่โหราพังไพ่ต่างๆเหล่านี้เลข7ตัวอะไรต่างๆจะแตกต่างกันไหมก็แตกต่างครับพบแตกต่างกันแน่นอนครับผมนะเอาเป็นว่าง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะผมขอตอบรวบลัดง่ายๆว่าดูดวงจีนเนี่ยกับผมเนี่ยนะท่านจะได้รับทราบอยู่5หัวข้อเรื่องใหญ่ๆนะครับนะท่านลองพิจารณาดูนะดูดวงจีนครั้งหนึ่งได้รับทราบ5หัวข้อเรื่องใหญ่ๆว่าคุ้มกับท่านไหมถ้าคุ้มก็เชิญชวนนะครับผมอันดับที่1ท่านจะทราบเรื่องของโครงสร้างดวงชะตาของท่านนะว่าตอนเกิดมานั้นท่านได้นำโชคลาภติดตัวมาหรือเปล่านะครับโชคลาภมีใบเล็กกับใบใหญ่ท่านได้นำมาไหมแล้วได้นำมาอย่างละกี่ใบนะครับอันดับที่2เนี่ยนะท่านได้แบกหีบคลังทรัพย์สมบัติที่เรียกว่าชายเขาติดตัวมาเกิดไหมทำให้ท่านมีบ้านมีที่ดินมีหางอสังหาริมทรัพย์เยอะแยะเลยหลายๆโฉนดเลยอ่ะส่วนเหล่านี้มีไหมนะครับนะแล้วก็บางคนไม่มีนะครับแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับหนีมาเกิดหนีมาเกิดก็แปลว่าอะไรคือว่าไม่ได้เอาโชคเอาลาภมานั่นเองนะครับก็เยอะไหมเยอะมากครับผมนะแล้วก็จะทราบเรื่องของความรักของท่านด้วยว่าความรักของท่านอ่ะตอนเกิดมาท่านได้เอาดาวความรักมาเกิดด้วยไหมนะครับนะหรือว่าถ้าไม่ได้เอามาก็แสดงว่าดวงของท่านนั้นเป็นดวงคนโสดนั่นเองนะครับนะก็จะต้องการพัฒนาต้องการปรับปรุงเยอะแยะเลยนะครับนะแล้วก็บางท่านก็เอาดาวผู้นำมาดาวผู้นำก็คือเอาดาวช้างเท้าหน้ามาการพูดการจาวาทศิลป์ความคิดความอ่านคาแรคเตอร์นะจะไม่เหมือนกับพวกที่เรียกว่าเอาดาวช้างเท้าหลังมานะช้างเท้าหลังก็จะเป็นโอเปเรตทั่วไปทำงานกินเงินเดือนทั่วไปนะครับแต่ช้างเท้าหน้าความคิดความอ่านการพูดการจาก้าวหน้าพัฒนาแล้วก็ชอบเป็นผู้นำนะและนำได้ดีด้วยนะมีไอเดียดีเยอะแยะเลยนะครับนะนอกจากนี้ดวงชะตาโครงสร้างดวงชะตายังบ่งบอกว่าดวงชะตานี้เป็นเฒ่าแก่หรือเปล่าหรือเป็นนักบริหารนะหรือเกิดมาเพื่อเป็นข้าราชการนะหรือเป็นคนที่ทำงานระดับทั่วไปหรือเป็นพวกที่เรียกว่าเป็นผู้ชำนาญการดวงชะตาเกิดของท่านซ่อนความลับไว้อยู่ในนั้นอย่างมากมายนะหมวดหมู่อันดับ2นะครับนะท่านจะทราบว่าปีไหนดวงดีปีไหนดวงไม่ดีนะเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีนะก็จะทราบดีทราบหมดเกลี้ยงเลยนะครับในหมวดของหมวดเรื่องของราของเรื่องที่2นะเรื่องที่3ท่านก็จะทราบเรื่องของไวจรใหญ่ไวจรเรื่องของดวงจีนเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เรียกว่าฆ่าไม่ตายฆ่าไม่ตายทำไมฆ่าไม่ตายก็มีมาแล้ว 5,000 ปีจนถึงตอนนี้นะดวงจีนจะมีคำว่าไวจรใหญ่ช่องละ5ปีรวมกัน20ปีก็คือ100ปีมันสามารถเอ็กซเรย์ได้หมดเลยว่าช่วงพีคช่วงไฮช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของท่านอยู่ในช่วงไหนช่วงเด็กช่วงกลางหรือช่วงบั้นปลายนะและช่วงย่ำแย่อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในช่วงไหนดวงจีนสะท้อนมาหมดเกลี้ยงเลยนะสรุปแล้วดวงชะตานี้รวยจริงกับรวยปลอมเป็นอย่างไรนะช่วงเรื่องราวที่4นะเป็นเรื่องของสูตรความรวยของท่านแต่ละท่านจะมีสูตรความรวยเฉพาะตัวท่านทราบหรือเปล่าว่าตัวของท่านมีสูตรเฉพาะสูตรความรวยเฉพาะตัวดวงจีนเจาะอย่างละเอียดลึกลับเลยทีเดียวนะแล้วก็วิธีการแก้เกมการแก้ไขปัญหาต่างๆดวงจีนก็บอกหมดเกลี้ยงเลยเรื่องที่5นะก็บอกความลับเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่ทำให้ท่านร่ำรวยนะเป็นสูตรความรวยเฉพาะตัวของท่านนะก็คือเรื่องการปรับหัวนอนการอะไรต่างๆตำแหน่งนั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เยอะแยะเลยนะครับเรื่องของดวงจีนก็บอกได้เยอะคุ้มค่านะครับนะก่อนจบคลิปนี้นะครับก็กับผมก็ขออนุญาตขอยืมนิ้วมืออันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับรบกวนช่วยกดแชร์ช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผมและทีมงานได้นำข้อมูลดีๆเสิร์ฟถึงมือถือของท่านนะครับนะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนามีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพตลอดไปครับใจเจียน